ันต่อเลยครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่าสแกนเร่งความคมชัดในกระจกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดต่อในส่วนของสแกนบน FPF แล้วเร่งความคมชัดนะครับโอเคเราใส่ต้นฉบับที่ข้างบน FPF แล้วนะครับไปเลือกที่ Image Sense นะครับไปเลือกที่ Image Sense นะครับเลือกที่ Nippon นะครับเลือกที่ Nippon ไปที่ Condition Setting ครับ Condition Setting นะครับไปเลือกที่ Condition Setting แล้วเลือกที่ Exposure นะครับ Exposure เลือกเป็น Text นะครับแล้วก็เร่งนะครับเร่งถึงขีด5แล้วนะครับกดโอเค Resolution นะครับผมปรับเป็น3นะครับกดโอเคนะครับเท่านี้ครับเราสแกนบนฟีดเดอร์นะครับสแกนบนฟีดเดอร์ไปแล้วนะครับสังเกตตรงไฟ Image Sense ครับขึ้นปึ๊บตรงนี้ครับไปแล้วนะครับส่งไปยังคอมพิวเตอร์นะครับเราไปดูที่คอมพิวเตอร์กันนะครับเราไปดูที่คอมพิวเตอร์นะครับโอเคอันนี้สแกนบนฟีดเดอร์นะครับเรียบร้อยครับนี่ครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับ